Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Market Think Tank Podcast อีกครั้งนะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับรีเสิร์ชนะครับของ Fund House นะครับว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะครับแล้วก็มามอบความรู้ให้กับทุกคนนั่นเองใน EP นี้เนี่ยเราก็ขอ Back to Basic สักนิดหนึ่งนะครับก็มาทำความเข้าใจนะครับกันเรื่องของ asset allocation กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมถึงมีความสำคัญแล้วก็ EP นี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า asset allocation คืออะไรแล้วก็เพราะมุมมองการลงทุนในไตรมาสที่2 2021ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะก็ขอเริ่มไล่เป็น basic พื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยการลงทุนมันมีแอสเซทหลายรูปแบบเนอะแล้วก็แอสเซทแต่ละแบบเนี่ยถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นผลตอบแทนก็สูงขึ้นด้วยแต่ความผันผวนก็จะสูงขึ้นมากเช่นกันนะครับก็แอสเซทอะโลเคชันคืออะไรก็แอสเซทอะโลเคชันก็คือการกระจายการลงทุนนะครับในไปในพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์เช่นตราสารหนี้หุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือเงินสดนะครับตามสัดส่วนที่ตั้งใจไว้ในแต่ละสินทรัพย์เนาะซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนแต่ละคนที่เราคาดหวังนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเองซึ่งหลักการอันนี้เนี่ยผมขอแชร์เทคนิคนะครับของคุณเบนจามินเกรแฮมละกันนะครับก็เป็นต้นแบบปรมาจารย์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือเน้นมูลค่านั่นเองนะครับเขาบอกไว้ว่าเวลาที่เราปรับพอร์ตเนี่ยเราไม่ควรจะเอาแอสเซทใดแอสเซทหนึ่งเนี่ยออกไปเลยนะครับคือเขาก็ไม่ได้พูดเชิงนี้แหละแต่ด้วยการอธิบายเนาะก็คือเขาบอกว่าไม่ว่าสมมุติว่าเราคิดว่าภาวะตลาดเนี่ยร้อนแรงเกินไปเราอาจจะคงตราสารหนี้ไว้75คงหุ้นไว้25อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนไหนเนี่ยตลาดตกหนักๆนะครับหรือเราคิดว่ามันเป็นโอกาสหรือด้วยอะไรก็ตามนะครับที่เรามั่นใจเราก็อาจจะใช้สัดส่วนหุ้น75ตราสารหนี้25ซึ่งที่เขาบอกว่าให้คงสัดส่วน25 75ไว้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องเผื่อไว้นะครับว่าเราไม่สามารถรู้อนาคตได้นะถ้าเรามองผิดเนี่ยเรายังมีแอสเซทอย่างหุ้นคงไว้นะเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้เนาะแล้วถ้ามาพูดถึงหุ้นแล้วเนี่ยก็เราจะมาเล่าว่าหุ้นมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือหุ้นเนี่ยก็แบ่งไปได้เป็นหุ้นหุ้นภายในประหุ้นมันก็แบ่งได้หลายไซส์นะก็มีหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดกลางแล้วก็หุ้นขนาดเล็กเนาะแล้วก็จะแบ่งเป็นประเภทได้อีกก็คือหุ้นมูลค่าแล้วก็หุ้นเติบโตเนาะซึ่งหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าให้ขยายความเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับกำไรมีความสม่ำเสมอนะครับและอาจมีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องการเติบโตเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนักนะครับเนื่องจากธุรกิจเนี่ยขยายตัวไปค่อนข้างมากแหละถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะก็เหมือนแบบนึกภาพง่ายๆว่าเราเปิดร้านโดนัทอะไรอย่างนี้เนาะสมมุติเราเปิดเนี่ยแปลเราเริ่มติดตลาดแล้วแบบใน Facebook ใน Instagram เนี่ยมีคนตามโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยสมมุติเราเซตอัพธุรกิจตอนแรกๆเนี่ยสมมุติเราเซตอัพไปอยู่แค่ในกรุงเทพนะแล้วสมมุติว่ากรุงเทพเนี่ยคิดเป็นแค่ 5% นะครับของสัดส่วนที่เราสเกลได้ทั้งหมดเนาะก็แปลว่าอีก 95% เนี่ยคือพื้นที่การเติบโตของเรานะครับก็คือเราอาจจะไปขยายสาขาในอุดรธานีในเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะอันนั้นก็เป็นส่วนที่ที่ใช้อธิบายหุ้นใหญ่ได้ดีนะก็คือหุ้นใหญ่เนี่ยเขามีตั้งรกรากแบรนด์รายได้ของเขาเนี่ยขยายไปเต็มสูบและพื้นที่รูมของการเติบโตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนหุ้นเล็กหรือหุ้นกลางนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างจากอันที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็หุ้นเล็กกับหุ้นกลางเนี่ยก็มองกลับกันได้นะก็คือหุ้นเล็กกับหุ้นกลางเนี่ยเขาจะมีรูมเติบโตขยายอะไรได้เยอะกว่าเนาะแต่หุ้นใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีมูลค่าในเชิงแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปถึงอย่างนั้นเนี่ยหุ้นใหญ่บางตัวเนี่ยก็อาจจะยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ปัจจัยอย่างผู้บริหารนะครับว่ามีวิสัยทัศน์ยังไงมีการทำรีเสิร์ช aggressive ไหมหรือว่าตามทันตลาดหรือมีวิสัยทัศน์ที่ดีไหมในการพัฒนาหรือวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆนะครับซึ่งถ้าผู้บริหารเนี่ยมี passion หรือว่ามีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการใหม่ๆเนี่ยมาสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทได้นะครับซึ่งจะช่วยผลักดันราคาหุ้นต่อไปได้นะครับก็กำไรโตเนี่ยราคาหุ้นก็ควรจะโตตามเนาะซึ่งถ้ายกตัวอย่างก็อาจจะเป็น Apple นะครับซึ่งเป็นหุ้นแห่งสุดยอดการสร้าง value ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะพวก AirPods อะไรอย่างนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการสร้างฐานรายได้ขึ้นมาใหม่อีกเป็นไลน์นึงเนาะแล้วก็มีข้อควรรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าหุ้นใดเนี่ยจะมีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านบาทนะครับมาต่อกันที่หุ้นขนาดกลางนะหุ้นขนาดกลางก็คือมันเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติผสมกันนะครับระหว่างหุ้นขนาดใหญ่กับหุ้นขนาดเล็กนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตขยายธุรกิจได้อยู่นะครับมากกว่าหุ้นใหญ่แต่ธุรกิจเนี่ยอาจมีแนวโน้มมาประมาณนึงแล้วเนาะแล้วก็อาจจะแตกต่างจากหุ้นเล็กที่มีgrowthที่อาจจะมีโกรทที่สูงกว่านะโดยหุ้นขนาดกลางบางตัวเนี่ยอาจเป็นหุ้นที่นักลงทุนบางคนยังไม่สนใจนะครับจึงอาจทำให้มีหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาจริง
ได้นะครับก็ว่ากันถึงเรื่องของการสเกลธุรกิจอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะครับก็อาจจะมีรูมให้ขยายมูลค่าได้นะถ้าเราคิดว่าผู้บริหารทำตามแผนได้นะครับทำตามแผนตามเป้าที่เขาจะขยายรายได้ได้เนี่ยเราก็อาจจะมองว่าหุ้นตัวนี้ under value นะครับซึ่งหุ้นมันก็จะมีมูลค่าระหว่างขนาดมูลค่าทางการตลาดเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง 10,000 ล้านบาทนะครับถึง 50,000 ล้านบาทเนาะแล้วก็มาต่อกันที่หุ้นขนาดเล็กนะครับก็หุ้นขนาดนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงนะครับจากการที่ธุรกิจยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากเนาะหากบริษัทมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีบริการที่มีความโดดเด่นเนี่ยก็อาจจะสเกลเติบโตได้โดดเด่นเลยเนาะแต่ก็อาจแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงกว่าเพราะธุรกิจเนี่ยยังไม่มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนนะครับและอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักด้วยและในบางตัวเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานหรือฟันดาเมนทัลหรือมี business model ที่ดีหรือว่ามีมีมูลค่าในเชิงทรัพย์สินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ดูแล้วมันเวอร์เกินไปเกินความเป็นจริงอาจจะเป็นหุ้นปั่นได้เนาะแต่หุ้นหลายๆตัวพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่นอกสายตานะครับคนไม่รู้จักมากนักเนอะ PE ต่ำนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้าแบบทิศทางไปได้ดีเนี่ยอาจจะมีการเติบโตของรายได้แล้วก็กำไรต่อเนื่องเนอะมีงบการเงินที่แข็งแกร่งนะครับหรือมีหนี้สินที่น้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็สร้างกำไรให้กับนักลงทุนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำในอนาคตเนาะโดยหุ้นขนาดเล็กเนี่ยจะมีมูลค่าทางการตลาดนะครับน้อยกว่า 10,000 ล้านบาทนั่นเองต่อไปเนี่ยผมขอพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าถ้าเราลงทุนหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะก็อันนี้ผมไปดึงข้อมูลผลตอบแทนมาให้เนาะก็ตัวเส้นสีส้มเนี่ยก็คือหุ้นเล็กนะครับสีขาวก็คือหุ้นใหญ่สีน้ำเงินก็คือหุ้นกลางนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นใหญ่เนี่ยทำผลตอบแทนได้สูงเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็แลกมากับความผันผวนที่สูงด้วยเช่นกันนะครับก็จากภาพจะเห็นได้ว่าหุ้นเล็กนะครับขออภัยด้วยหุ้นเล็กเนี่ยทำผลตอบแทนได้สูงสุดเลยนะครับก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลข้างต้นก็คือหุ้นเล็กมันมีสตอรี่มีโกรทที่สูงกว่านะถ้าเราลงในดัชนีกระจายเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็อาจจะได้มาค่อนข้างหวือหวาเลยนะครับแต่อยากให้มาดูอีกภาพนึงสักนิดนึงนะครับก็ขยับทำเฟรมให้เล็กลงมาเนอะก็เราก็จะเห็นได้ว่าหุ้นใหญ่เนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยแล้วก็หุ้นกลางรวมถึงหุ้นเล็กเนี่ยมีการปรับฐานที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยหุ้นใหญ่เนี่ยจะปรับฐานในช่วงขาลงเนี่ยน้อยกว่าหุ้นเล็กนะครับจากภาพก็เห็นเลยว่าผลตอบแทนเนี่ยลดลงน้อยกว่าชัดเจนนะครับซึ่งเราอาจจะใช้หุ้นใหญ่เนี่ยในช่วงของไซเคิลที่มีเกิดวิกฤตอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะหันมาลงหุ้นใหญ่ที่มีแคชโฟลว์ที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วหรือปัจจัยมีทางบวกมากขึ้นเนี่ยจะหันมาลงทุนหุ้นเล็กได้แล้วก็จากภาพก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเล็กเนี่ยเริ่มนะครับมีผลตอบแทนไร่ขึ้นมาใกล้เคียงกับหุ้นใหญ่แล้วเนาะตอนนี้ส่วนต่อไปก็จะมาพูดถึงประเภทของหุ้นนะครับก็จะมีหุ้นมูลค่ากับหุ้นเติบโตนะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนถกเถียงกันเนาะก็มาดู definition หรือความหมายกันก่อนนะครับหุ้นมูลค่าเนี่ยก็คือหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาที่แท้จริงนะครับโดยอาจเป็นมูลค่าในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้เช่นมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทที่มีในตอนนี้นะครับหรือปริมาณเงินสดต่อหุ้นก็ได้หรือประมาณการรายได้ของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการหนึ่งในอนาคตเนาะซึ่งหุ้นมูลค่าเนี่ยอาจมีการตีความหมายแตกต่างไปได้มากกว่านั้นนะครับและอาจไม่เป็นในตัวในเชิงตัวเลขเสมอไปเนาะอย่างเช่นมูลค่าในเชิงแบรนด์ก็ได้นะครับหรือเป็นมูลค่าในจิตใจของสินค้าก็ได้นะครับคือไม่มีแบบสูตรตายตัวนะมันเป็นอาร์ตที่เราต้องเข้าใจธุรกิจนะครับแล้วเอาแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมาคิดมูลค่าให้ได้เนาะโดยหุ้นมูลค่าเนี่ยอาจหาได้ในธุรกิจจำพวกธนาคารค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับที่ราคาหุ้นจะไม่สูงล้ำหน้าไปในอนาคตมากเนาะต่อไปเนี่ยมาเช็ค definition ของหุ้นเติบโตนะหุ้นเติบโตเนี่ยเป็นหุ้นที่จะมักจะมีราคาสูงกว่ามูลค่าในปัจจุบันนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยอาจตีความราคาไปถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยในตัวอย่างเช่นหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเฮลท์แคร์นะครับหุ้นผลิตชิปต่างๆซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตนะครับซึ่งหุ้นเติบโตเนี่ยอาจมีความผันผวนที่สูงกว่าหุ้นมูลค่าเนาะจากราคาที่ให้มูลค่าในอนาคตนะครับก็หลายๆคนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยคงคิดว่าหุ้นเติบโตเนี่ยให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นมูลค่าแล้วก็อาจจะลงทุนไปตลอดอะไรอย่างนี้เนาะก็ขอให้มาดูภาพนี้สักนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่เทียบ value to growth นะครับแล้วก็ growth to value นั่นเองว่าช่วงไหนเนี่ยหุ้น growth หรือหุ้น value ทำ performance ได้ดีกว่ากันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วง2008เนี่ยที่เริ่มมีการทำ QE เนี่ยหุ้น growth นะครับสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นมูลค่านะครับเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยเป็น10ปีเลยเนาะแต่อยากให้มาดูภาพนี้สักนิดนึงครับก็คือภาพนี้ก็คือย้อนไปตั้งแต่ปี1926เลยนะก็คือเอาพอร์ตโฟลิโอนะครับของหุ้น
ุ้น value นะครับมาเทียบกับหุ้น growth นะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงปีอดีตกาลเลยเนี่ยยาวมากเลยครับหุ้น value เนี่ยทำผลตอบแทนได้เหนือตลาดแต่ตั้งแต่ปี2008เนี่ยหุ้น growth ทำผลตอบแทนได้เหนือกว่านะซึ่งหมายความว่าหุ้นแต่ละประเภทเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็แย่สลับกันไปนะก็อยู่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักลงทุนแต่ละท่านละกันนะครับว่ามองว่ามูลค่าว่าภาพของเทรนแนวโน้มในตอนนี้เนี่ยจะเป็นอะไรต่อไปเนาะก็เป็นให้ข้อมูลไว้แล้วกันครับว่าไม่มีอะไรไม่มีการลงทุนแบบไหนที่ดีไปตลอดนะเราควรจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนนะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับตัวเองได้นะครับก็มาปิดท้ายกันด้วยสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารหนี้นะครับก็จะแบ่งไปเป็นตราสารหนี้ในประเทศตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยพวกตราสารหนี้ภาครัฐตราสารหนี้เอกชนนะครับหรือตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงหรือ high yield นั่นเองนะครับตราสารหนี้ภาครัฐเนี่ยก็คือพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับคือตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงกว่าตราสารหนี้เอกชนนะครับที่ออกโดยบริษัทเนาะเพราะว่าจะหาคิดดูง่ายๆเนี่ยถ้าเราปล่อยกู้ให้รัฐกับปล่อยกู้ให้บริษัทเนี่ยการที่ประเทศหนึ่งจะล้มละลายลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะถ้าเราเลือกออกมาดีแล้วเนาะส่วนต่อไปเนี่ยก็คือตราสารหนี้เอกชนนะครับหรือหุ้นคู่เอกชนนั่นเองมันคือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทต่างๆนะครับเพื่อใช้สำหรับเพิ่มทุนนั่นเองหรือขยายกิจการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมหรือบางรายเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคสักนิดนึงก็คือออกเงินออกหุ้นกู้มาเพื่อขยายสภาพคล่องตัวเองนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ประเภทนี้เนี่ยอาจมีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้รัฐเนาะและอาจแบ่งได้เป็น2เกรดก็คือเกรดลงทุนแล้วก็เกรดกำไรไอ้เกรดเก็งกำไรนั่นเองนะครับซึ่งเกรดลงทุนเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าเนาะส่วนตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงหรือเกรดเก็งกำไรเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่มากกว่านะครับหรืออาจจะอยู่ในอินดัสทรีที่มีความเสี่ยงเนาะแล้วก็อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนผลตอบแทนที่ให้ได้เนี่ยก็จะชดเชยไปตามความเสี่ยงแล้วก็จะสูงขึ้นไปตามเนาะอันนี้ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ก็อินดัสทรีเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับก็ส่วนที่เกี่ยวก็คือว่าอยู่ที่ว่าหุ้นกู้ตัวนั้นเนี่ยมันออกมายังไงเนาะใช่แล้วก็เงินสดหรือสินทรัพย์เทียบเท่านะครับเงินสดนั้นถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสุดเนาะและสามารถนำมาใช้ได้ในเวลาอันสั้นหรือทันทีเนาะดังนั้นการลงทุนในเงินสดจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนนะครับที่รอจังหวะและโอกาสสำหรับเข้าลงทุนเพิ่มเติมเนาะหรือเก็บไว้เสริมสร้างสภาพคล่องในช่วงวิกฤตก็ได้นะครับรอซัดอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าในมุมมองของเทรดเดอร์เนี่ยเราอาจจะได้ยินวลีที่ชื่อว่า cash is king นะครับก็คือเงินสดเนี่ยถ้าเทรดเดอร์ที่เงินหมดมือเนี่ยก็เล่นในเกมต่อไปไม่ได้นะก็คือพังไปนั่นเองนะครับก็มาสรุปด้วยภาพนี้กันสักนิดนึงแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงปีเนี่ยสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยจะให้ผลตอบแทนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นการกระจายการลงทุนเนี่ยเพื่อที่เราจะไปหาโอกาสในแต่ละปีที่โมเมนตัมมันแตกต่างกันไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะอย่างเช่นจากภาพเนี่ยปี2020เนี่ยหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นก็ทำผลตอบแทนโดดเด่นนะครับ 25% เนาะส่วน2019เนี่ยก็เป็นหุ้นสหรัฐนะครับส่วน2018เนี่ยเป็นพันธบัตรนะครับเพราะถ้างั้นเราเห็นภาพตามนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการโรเตทของสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีตามภาวะตลาดแตกต่างกันไปเนาะส่วนเรามาปิดท้ายด้วยมุมมองจากแฟรงคินเดมาตันนะครับในไตรมาสที่2 2021เนาะเขาบอกว่าภาพรวมการเฟื่องตัวเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มได้รับประโยชน์นะครับจากการขยายตัวของวัฏจักรครั้งใหม่นะครับแล้วก็ทางแฟรงคินเดมาตันเนี่ยมั่นใจว่าการผสมของนโยบายทางการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยให้เกิดการขยายตัวไปทั่วโลกนะครับเป็นผลให้ชื่นชอบการลงทุนในสินทรัพย์ในการในสินทรัพย์เสี่ยงเนาะมากกว่าตราสารหนี้เนาะจากสภาพคล่องที่ล้นเนาะเขาก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยคือจุดพลิกผันนะครับในส่วนของหุ้นเนี่ยจุดพลิกผันจะอยู่ที่การแจกจ่ายวัคซีนนะครับซึ่งคีย์หลักสำคัญเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นและเอเชียนะครับซึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์เนาะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีโอลิมปิกเนาะแล้วเขาก็ยังคงมุมมองเชิงปานกลางกับยุโรปเนาะแล้วก็ซึ่งยังไล่หลังในเรื่องของการฉีดวัคซีนกับสหรัฐเนาะในขณะที่ปริมาณวัคซีนในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับเขาก็บอกว่าระมัดระวังการลงทุนในจีนแล้วก็ตลาดเกิดใหม่เนาะตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวได้ร้อยลงนะครับปรับตัวขึ้นได้น้อยลงนะหากเทียบกับดัชนีหุ้นโลกแล้วเขาก็มีมุมมองว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปเนาะจึงทำให้เขาเนี่ยระมัดระวังการลงทุนในจีนและตลาดเกิดใหม่อย่างกว้างขวางนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือนโยบายการคลังเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการเติบโตเนาะเพราะว่านโยบายการคลังเนี่ยจะเป็นส่วนที่เข้ามาสร้างอินฟราสตรัคเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะช่วยให้ภาคธุรกิจเนี่ยเร่งรายได้เร่งโกรธกันต่อไปได้เนาะ
ในมุมมองของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้รับแรงกดดันนะครับแล้วก็มีมุมมองเชิงระมัดระวังต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับหลังนโยบายการคลังแล้วก็เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวเนี่ยจะคงกดดันนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนาะในขณะที่ยุโรปเนี่ยความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีนที่สูงนะครับส่งผลให้การปรับตัวของผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเนาะก็เวลาผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยราคาพันธบัตรก็จะปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นข้อเสียเนาะและเขาก็ชื่นชอบตราสารหนี้แบบ high yield นะครับหรือผลตอบแทนสูงนั่นเองเพราะว่าส่วนต่างที่แคบในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยทำให้เกรดลงทุนเนี่ยไม่น่าสนใจแล้วอาจจะไป play ในตัวของตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงเนาะแล้วก็เขาเชื่อว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยมีโอกาสนะครับแต่ยังต้องคัดสรรอย่างเข้มข้นนะเพราะว่ามีมูลค่าที่น่าสนใจนะก็คือถูกนั่นเองนะครับแล้วเขาก็แนะนำปิดท้ายว่าการจัดพอร์ตเนี่ยควรหันมาทางหุ้นนะครับแล้วเขาก็ชื่นชอบหุ้นสหรัฐและหุ้นยุโรปเนาะและลดความคาดหวังในหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่แล้วก็ญี่ปุ่นลงเนาะจากความท้าทายที่ต้องเผชิญกับเรื่องโควิด-19 เนาะแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนที่ยังต้องจับตามองต่อไปเนาะแล้วก็ยังแนะนำนะครับให้เน้นหนักลงทุนในตลาดหุ้นกลุ่มดังกล่าวนะครับและนำเงินลงทุนส่วนเกินเนี่ยไปลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับก็สรุปประเด็นนะครับเรื่อง asset allocation วันนี้เนาะก็ประเด็นแรกเลยระยะยาวนะครับหุ้นเล็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงทีเดียวนะครับแต่ก็แลกมากับความผันผวนที่สูงกว่านะในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวนเนาะในระยะกลางนะครับหุ้นใหญ่เนี่ยจะมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นเล็กนะครับก็จากที่ให้ดูผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีเนาะช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยหุ้นใหญ่พักฐานน้อยกว่าแล้วก็ฟื้นตัวเร็วกว่านะครับจากฟันดาเมนทัลที่มั่นคงแข็งแกร่งกระแสเงินสดที่ดีกว่าเนาะแล้วก็หุ้นเติบโตและหุ้นมูลค่านะครับต่างมีช่วงเวลาที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เช่นเดียวกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาวะแล้วก็มุมมองส่วนบุคคลเนาะแล้วก็จากมุมมองในไตรมาส2นะครับสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยยังมีความเหมาะสมสำหรับการลงทุนนะครับจากภาวะสภาพคล่องจำนวนมากนั่นเองแล้วก็หุ้นยุโรปกับหุ้นสหรัฐเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับหุ้นยุโรปเนี่ยก็เล่นธีมแบบประมาณว่าเฮ้ยวัคซีนเขาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเขากลับมาดำเนินการทางเศรษฐกิจอีกครั้งแล้วหุ้นยุโรปเนี่ยก็มีเวทในส่วนของพวกหุ้นไซคลิคอลประมาณหนึ่งเลยนะสูงกว่าหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็มีหุ้นเทคปะปายด้วยก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้การลงทุนในหุ้นยุโรปอย่างน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ย Market Think Tank Podcast ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ Platform และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finomina ได้ทั้ง iOS และ Android Finomina Unlock Your Investment Potential